สวัสดีนะสายตกทุกท่านนะครับช่วงนี้มรสุมเข้าไม่ได้ออกฟอกสะพานหรือว่างานหน้าดินนะครับก็จะมารีวิวนะครับลอกจีนที่กำลังมาแรงในตอนนี้ในสื่อออนไลน์นะครับซึ่งก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีไอ้เจ้าตัวนี้นะครับที่เราเห็นกันขายเป็นแพ็คคู่บางนี่ผมซื้อไปเป็นแพ็คคู่เลยเนี่ยตัวนี้กะว่าจะเอาไว้ตีหมึกนะครับอันนี้ก็เอาไว้เฝ้าสะพานนะครับเบอร์ 2,000 กับเบอร์ 7,000 มันก็คือเจ้าลอก FB นะครับ 7,000 กับ FB 2,000 นะครับไอ้เจ้า FB 2,000 เนี่ยเกียร์เรโชมอยู่ที่5.0:1 นะครับ 5.0:1 ส่วนไอ้เจ้า FB 7,000 เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยครับลอกมันอยู่ 4.7:1 นะครับเกียร์เรโชซึ่งถือว่าเป็นรอบลอกต่ำนะครับงานจีนมาตีตลาดนะครับตกตัวนึงนี่ไม่เกิน500บาทนะครับไม่เกิน500บาทรวมค่าส่งด้วยไม่เกิน500บาทนะครับเสียงได้อยู่นะครับสปูลโลหะนะครับบอดี้ภายนอกบอดี้นี่ผมว่ามันไม่มั่นใจนะโลหะหรือเปล่าหรือว่าเป็นพลาสติกแข็งนะแต่ถ้าดูสภาพผมว่าน่าจะเป็นพลาสติกแข็งมากกว่านะครับเนี่ยครับแต่น้ำหนักก็ถือโอเคเลยนะครับเขาโฆษณามาตรงนี้ว่านี่ครับสิ่งที่ซื้อมาคือเราอยากจะรู้ว่าไอ้เจ้าลอกราคาถูกทุนต่ำตัวหนึ่งไม่เกิน500บาทเนี่ยมันมีเหรอ7+1เนี่ยจริงหรือเปล่าครับหรือมันคืออะไรไอ้17+1เนี่ยเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับดูจากภายนอกก็สวยงามใช้ได้นะครับผ่านถือว่าผ่านนะงานก็ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับยังมีบางส่วนที่ต้องเนี่ยครับต้องส่งต้องซื้อหรือว่าร่องรอยการกึงการอะไรก็ยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับการลบคมลบเหลี่ยมก็ลอกทุนต่ำครับตามสไตล์ลอกทุนต่ำนะครับน็อตนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับน็อตเหล็กอยู่แล้วนะครับใช้งานเสร็จเฝ้าสะพานเสร็จเนี่ยแน่นอนสิ่งแรกที่ต้องทำความสะอาดล้างน้ำจืดเสร็จก็ต้องหยอดน้ำมันนะครับเพื่อเคลือบหัวน็อตไว้นะครับเพราะว่าแน่นอนอ่ะมันเป็นสนิทแน่ไม่ผมไม่ให้ลอกสเตเลตมาให้นะครับหมุนให้ล้างหมุนเลื่อนหน้าโอเคอารมณ์หมุนก็ถือว่าโอเคอยู่นะไม่กุกกักกุกกักกุกกักนะเหมือนไอ้เจ้า DKO AC นะครับตระกูล AC อันนั้นก็จะเป็นลอกต้นทุนต่ำตัวหนึ่งนะครับไอ้เจ้า FVE 7,000 เนี่ยหรือเจ้าลอก FVE เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คืออยู่หนึ่งในตระกูลของลอก DKO นะครับมันแยกออกมาเป็นรุ่น FVE นะครับ DKO หรือว่า DKO อะไรลองใครออกเสียงถูกก็ทักมาหลังไมค์บอกผมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันการหมุนนะครับการหมุนก็ลื่นใช้ได้นะครับแล้วก็เนี่ยมีช่วงกึกกักกึกกักหน่อยนะครับนิดนึงช่วงฟรีนะครับนิดนึงนะครับแต่ว่าก็สปูลแขนกว้านก็ยังหมุนได้นะก็ยังหมุนไปนะครับถือว่าก็หมุนลื่นอยู่ครับการเฝ้าสะพานนะครับงานหน้าดินแต่ถ้าลงเรือเนี่ยผมว่าโดนไซส์3-4 โลอันเกยกระพงแดงเขี้ยวเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเอาอยู่นะครับจากความคิดผมนะคือมันลอกต้นทุนต่ำครับมันเอาไปลงเรือจิกตามกองอย่างที่เขาโฆษณาเนี่ยผมว่ามันคงสู้ไม่ไหวอะแต่ถ้าเฝ้าสะพานตีหน้าหาดงานเขื่อนเนี่ยที่เป็นปลาไซส์2 โลอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ผมว่าได้อยู่นะเอาอยู่นะใหญ่พนั้นก็เหนื่อยหน่อยนะครับกำลังเบรกก็เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนะครับกำลังเบรกตัวนี้เขาบอกว่ามันอยู่ที่7 โลนะครับแรงดึง7 โลเดี๋ยวเรามาแกะดูกันข้างในครับว่ามันข้างในมันเป็นยังไงนะครับเฟืองนะครับเฟืองก็เป็นเฟืองโลหะนะครับเหล็กเป็นเหล็กลอกราคาต้นทุนต่ำนะครับเฟืองเป็นเหล็กอันนี้เรามาดูไอ้เจ้าถ้าลูกปืนเยอะแน่นอนนะครับตรงแขนกว้านเนี่ยต้องลูกปืนอยู่แล้วล่ะหรือไอ้17+1นี่มันหมายถึงอย่างอื่นใครรู้ก็บอกผมด้วยนะครับอธิบายบางทีผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะครับถอดมาดูใช่นะครับเป็นบูทธรรมดาไม่ใช่บูทนะครับเป็นบูทแบบถูกๆราคาประหยัดนะครับเคลือบเนี่ยไม่มีลูกปืนเลยไม่มีลูกปืนเลยขอโทษด้วยนะครับวันนี้กล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับไม่มีลูกปืนเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวค่อย
ขออนุญาตถอดข้างในแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าข้างในจะมีลูกปืนไอ้เจ้า17ลูกที่ว่าเนี่ยที่เราเข้าใจกันเนี่ยว่ามันเป็นลูกปืน17บวก1เนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราแกะดูกันครับแป๊บนึงครับครับผมแกะออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็ถอดน็อตกันมาดูกันแต่ละส่วนเลยครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับผมไม่มีส่วนได้เสียกับโฆษณาลอกนี้นะครับอันนี้คือเรามารีวิวให้ฟังเฉยๆขอออกตัวก่อนครับไม่ใช่ช่างด้วยผมคือคนใช้ลอกคนหนึ่งครับที่ชอบใช้ลอกราคาถูกแต่ก็อยากจะรู้เหมือนกันครับว่าไอ้ลอกที่เราใช้เนี่ยมันคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปไหมคือการผลิตของเขาเนี่ยครับมันโอเคไหมมันต้มกันหรือเปล่าครับเนี่ยลูกปืนหนึ่งลูกนะครับนี่เจอแล้วออกมาแล้วครับลูกปืนนะครับเบลอเลยอันนี้ผมถอดไปละเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับนี่ครับเป็นพลาสติกนะครับนี่เป็นพลาสติกไม่ใช่เหล็กนะครับเป็นพลาสติกมองภายนอกเนี่ยเหมือนเหล็กเลยนะครับเป็นพลาสติกแข็งนะครับเอาละนี่ลูกปืนแยกไว้เลยนะครับเครื่องขับอันนี้เป็นลอกเดี๋ยวผมดูก่อนสเปคเขาเกียร์เรโชเขา 4.7 นะครับเกียร์เรโช 4.7 นะครับเครื่องขับเป็นลอกรอบต่ำนะครับถือว่าเป็นลอกรอบต่ำนี่ลูกปืนข้างนี้ไม่ใช่ลูกปืนข้างนึงเป็นวุ้ดพลาสติกนะครับนี่เป็นวุ้ดพลาสติกแล้วก็เครื่องตัวหนอนนะครับเป็นวุ้ดพลาสติกเครื่องตัวหนอนข้างในก็ไม่มีอะไรครับธรรมดาปกติมากเลยนะครับอันนี้ก็เนี่ยถอดออกมาได้ทั้งยวงเลยครับมาดูกันในไหนก็แกะมาแล้วนะครับชุดลูกปืนหนึ่งชุดนี่ครับมีชุดกันตีกลับนะครับมีลูกปืนกันตีกลับอยู่ข้างในนะครับนี่ลูกปืนกันตีกลับขออนุญาตไม่แกะออกนะครับขี้เกียจประกอบเรามาดูกันคร่าวๆก็พอแล้วก็ลูกปืนอีกหนึ่งตัวนะครับตรงนี้นี่ครับภายในมีแค่นี้ครับเป็นพลาสติกครับสปูนอลูมิเนียมFBE นะครับของ DKO นะครับเป็นรุ่นหนึ่งของ DKO ก็สภาพภายในก็มีแค่นี้ครับก็สำหรับลอกราคาไม่ถึง500บาทนะครับผมว่าก็โอเคเท่าที่แกะดูนะเป็นพลาสติกแข็งก็สำหรับผมนะว่ามันก็ใช้เฝ้าสะพานได้แต่จะไปลงสมบุกสมพันธ์ที่เขาโฆษณาเกินจริงว่าโอ้ยมันเอาไปจิกที่กองได้ผมว่ามันก็คงเหนื่อยหน่อยนะครับได้อยู่แล้วครับแต่มันคงจะไหลหน่อยนะครับนี่ชุดเบรกนะครับลืมแกะให้ดูชุดผ้าเบรกนะครับแป๊บนึงนะครับมันกล้องผมมันไม่ค่อยโฟกัสผ้าเบรกก็จะเป็นผ้าเบรกน้ำมันนะครับเนี่ยเบรกธรรมดาครับเป็นเบรกชุบน้ำมันนะครับใช่ไหมน่าจะใช่นะอย่างเงี้ยเรียกเบรกน้ำมันนะครับรีวิวให้ดูผมก็พูดไม่ค่อยถูกนะครับศัพท์ของภาษาช่างทำลอกถ้ามันผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับก็แค่อยากรู้ว่าลอกเนี้ยมันโอเคไหมแค่นั้นเองครับประกอบคืนเดี๋ยวขอประกอบคืนแป๊บนึงนะครับ